สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมกุหลาบและสัตราใน EP ที่2กันแล้วนะครับซึ่งเหมือนเดิมเลยเราก็จะมาเล่นตรงส่วนของ Part Quest ก่อนนะโดย Quest วันนี้จะเป็น Quest ที่มีชื่อว่าความเป็นจริงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเฟรมนะครับยังไงตามนะครับแจ้งเตือนสปอยไว้ก่อนเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองปรับเวลาก่อนนะตะกี้เขาบอกให้ปรับประมาณ8โมงใช่ไหมถึง10โมงนะครับแล้วเราก็มาเริ่มเควสกันชุดโกจิการになったなおいら夢の中でも永遠を取ってたぞ場所はホテルデボアールだったんだ早く出発しようぜอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปรวมตัวที่โรงแรมนะครับอายากะโยอิมิยะพวกเธอมาถึงแล้วหรอโอไฮโอโกไซมัสกุซาเบียซังからお聞きしましたがอรุณสวัสดิ์นะทั้งสองคนพวกเราได้ยินคุณซาเบียบอกว่าความคืบหน้าของพวกเธอเมื่อวานตอนบ่ายเป็นไปได้ดีไปมอนถามนะครับว่าอายากะไปเที่ยวกันที่ไหนกันบ้างนะก็อันนี้นี่มันจะมีในเคสตรงส่วนของ Hidden Dialog ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะหลังจากแยกกันเมื่อวานท่านพี่ก็ไปที่พระราชวังเมอร์โมเนียเพื่อเยี่ยมเยือนคุณนิเวลิตผู้พิพากษาสูงสุดตอนแรกๆฉันก็อยากไปด้วยแต่ท่านพี่บอกว่าเขาไปคนเดียวก็พออยากให้ฉันได้ชมทิวทัศน์ของฟอนเทนและสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เยอะๆไปไกลเนี่ยเพราะงั้นฉันกับโยอิมิยะจังเลยนั่งเรือรางไปยังโรงอุปกรณ์ที่เกาะเอลิเนสพวกเราเห็นข้างๆของโรงอุปรากรมีหุ่นยนต์จักรกลสองตัวกำลังเต้นลำอยู่พวกเธอเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมเป็นฝั่งของโคปิเลียแล้วก็โคปิลิอุสนะครับใช่ๆนั่นแหละว้าวนั่นมหัศจรรย์มากเลยนะพวกเรานั่งอยู่ตรงนั้นนานมากรู้สึกว่าดูยังไงก็ไม่เบื่อเลยไปมอนบอกว่าครั้งแรกพวกเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเอ๊ะหลังจากนั้นเราก็ไปเล่นน้ำที่ชายหาดพูดได้ถูกก็คือดำน้ำนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันหายใจใต้น้ำอายากะจันโตเตะไนเดะอิชุนิสามนี่อิจิเตะคาโซเอะเตะฮอนเดะจาบอนเตะซุยจูนิมูกุตะยะฉันจับมือกับอายากะจังและนับ3 2 1แล้วก็ป๋อมลงน้ำไปก็คือกระโดดลงน้ำใช่ไหมนับเคาท์ดาวน์นะครับ3 2 1อ่ะยังไงต่อไหนมาดูดิตัดคาซีนด้วยใช่ช่วงว่านักนักคุชิวะเกเรเห็นกัตตะเกโดดูสเตโมกามันดิกิฮิโยนินัตเตโอโมยคิเตโอคิคุอิคิโอสุตตันยะฮะเดี๋ยวมันมีสิ่งที่ผมแปลกใจนะเนี่ยตอนแรกฉันไม่กล้าอ้าปากพอทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจสูดหายใจเข้าไปเฮือกใหญ่ฮ่าฮ่าสุดท้ายก็ไม่มีรสชาติอะไรเลยไม่เค็มอย่างที่คิดไว้เลยสักนิดมันหมายความว่าคนของเทรเวดนี่เขาหายใจใต้น้ำกันได้เหรอถ้าอย่างนั้นน่ะเนี่ยที่ついたらもう普通に息しとったな変な感じやったわうち緊張しすぎてあやかちゃんのแต่พอกลับมาตั้งสติได้ฉันก็หายใจได้ตามปกติแล้วช่างเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งจริงๆได้ยินอายากะจังบอกว่าฉันตื่นเต้นเกินไปเลยบีบมือเธอจนเจ็บไปหมดส่วนเธอปรับตัวได้เร็วมากเลยล่ะ
旅人さんにできたのだから私たちもきっとできると思っていたんです。ใจฉันคิดว่าถ้านักเดินทางทำได้พวกเราก็ต้องทำได้เหมือนกันก็เลยดำลงไปได้อย่างสบายใจฟอนเทนの海底は実に綺麗ですね。水中で咲き誇るロマリタイムフラワーはที่คุณทะเลของฟอนเทนสวยมากจริงๆฉันชอบดอกโลมาริชายฟลอเวอร์ที่แบ่งบานในน้ำพวกนั้นพวกมันดูเหมือนเทียนบนถนนตอนกลางคืนเลยอินาซึมะเดวะมิตะโคโตโมนะเอกิโมโนโมกิโอซันโอตตะวะโยยมิยะกล่าวเสริมนะครับนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่ฉันไม่เคยเห็นในอินาซึมะด้วยชุชุติฮิตารุคาตะนะโอฮานะติคุรุซากะนะโตกะฮิโตะมิรุโตะปลาที่สามารถปล่อยประกายเหมือนดาบปิ้วๆออกมาได้แล้วก็ปลาอ้วนที่พอเห็นคนก็อุ๋งอุ๋งใส่น้องแมวน้ำใช่ไหมใช่แหละชูริโอโตะเอโตะปุกปุกจูดะนะฮันเตอร์เลกับบับเบิ้ลสินะไปมอนพูดนะครับปุกปุกจูってนามะなんかあれかわいらしいな。บับเบิ้ลชื่อนี้น่ารักจังถ้ากลับไปบอกพ่อกับพวกลุงๆแล้วก็พวกเขาต้องไม่เชื่อแน่คือผมแปลกใจตรงที่ตรงพาร์ทคนของเทแวตเนี่ยครับลงไปใต้น้ำแบบไม่ต้องมีเครื่องช่วยอะไรเลยแล้วเสร็จปุ๊บก็มีอากาศหายใจอ่ะนะยอยมิยะซันวะนากายโกโตะอุมิเดะอซอนเดะอิมัสเตะฮิกะคุเรเตะคาระยัตโตะจุนซุยเซนนิโนริฟอนเทนเตะนิโมโตตันเดสยอยมิยะว่ายอยู่ในทะเลนานมากจนกระทั่งฟ้ามืดพวกเราถึงได้ขึ้นเรือรางกลับมาที่นครว่าการฟอนเทนจนฉันเป็นห่วงเลยว่าวันนี้เธอจะเหนื่อยจนตื่นสาย自分でも起きられへんかと思ったわ夜寝ててもまだ波に揺られてるような気がしてなโยยมิยะพูดนะครับฉันก็กลัวตัวเองลุกไม่ขึ้นเหมือนกันเมื่อคืนตอนเข้านอนฉันยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงเคงไปตามเกลียวคลื่นอยู่เลยせやけど今朝目開けてみんなと一緒に栄養を取れる思ったらうんって元気がみなぎってแต่ตอนเช้าที่ลืมตาขึ้นมาพอคิดว่าจะได้ถ่ายภาพยนตร์กับทุกคนก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเลยล่ะเอเยโนซาเซตโตเยบะคุกะโนยาซุวะดุโกนิอิรุนโดไปมอนถามนะครับพูดถึงถ่ายภาพยนตร์คนอื่นไปไหนหมดแล้วล่ะโอนิซามะวะกุซาเบียซันโตอิชชะนิโฮเทลโนชิไฮนินโตท่านพี่กับคุณซาวิเออร์กำลังเจรจากับเจ้าของร้านเกี่ยวกับสถานที่ถ่ายทำด้วยกันน่ะคงใกล้กลับมาแล้วล่ะอืมก็คือไปเจรจาเกี่ยวกับโลเคชันใช่ไหมที่จะถ่ายอ่ะส่วนคนอื่นอะมาแล้วนะครับเป็นชิโอริกับเชฟยูสเนาะสุมานายโอซุกนัตตะโทคุจุนไทโนอาซาโน10กิโลรันนิงโอเอตะบาคาริเดนะฮะเขาฝึกอะไร10กิโลอ่ะเชฟยูสบอกว่าขอโทษที่มาสายฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการฝึก10กิโลเมตรตอนเช้าของทีมนาตะเวนพิเศษน่ะนังกิโลดัตเตไปม่อนถามว่ากี่กิโลเมตรนะว้าเนมุกเตะทามารานายสตาโนไกมาเดคิมิตาชิโนโอชาเบริฟูลิน่านะครับดูยาระแกหาวมาเลยแบบแล้วง่วงมากเลยได้ยินเสียงพวกเจ้าคุยกันถึงชั้นล่างเลยน่าฉาจังนะพวกที่มีพลังล้นเหลือใช้ไม่หมดเนี่ยมินาซังโอไฮโอございますอรุณสวัสดิ์ทุกคนโอไฮโอ誰かコーヒーを頼んでくれないミルクは多めอ้าวแฮงเหรอเนี่ยไม่ดีต้องบอกว่ายังไม่ตื่นนะครับอรุณสวัสดิ์ใครก็ได้ช่วยสั่งกาแฟให้เราหน่อยได้ไหมนมเยอะๆน้ำตาลน้อยๆ私がお持ちしましょうอายากะไปเอาให้เองนะครับ行かないでここに座ってメイクするから衣装にコーヒーのシミがついても困るし。ชิโอริบอกว่าไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเขาไปห้อยเองนะคืออันนี้เนี่ยถ้าสมมุติอายากะเขาเดินไปเสร็จปุ๊บเกิดกาแฟหกใส่ชุดอะไรพวกนี้เนี่ยครับมันจะวุ่นวายเอาอะนะそしたらうちが行くわこれも監督女子の仕事やろฉันไปเองนี่คือสิ่งที่ผู้ช่วยต้องทำนะไปได้ไหมเนี่ย
ก็แบ่งหน้าที่กันนะครับนางดูมีชีวิตชีวาจังมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่านะอันนี้คือเปิดมาด้วยแบบโมเมนต์นี้เลยเหรอตอนนี้ทุกคนรู้จักกันไม่ครบนะครับถ้าตามที่ควรจะเป็นอ่ะนะอย่างน้อยฟูริน่าก็ไม่รู้จักคนของกองถ่ายอะยอยมิอาวะซุตโตโกะดาโซยอกุนิฟูริน่าวะซุคาเรเตโรไปมอนบอกว่าโยอิมิยะเป็นแบบนี้ตลอดแหละว่าแต่ฟูริน่าดูเหนื่อยมากเลยนะไม่ชินกับการตื่นเช้าหรอそんなわけないだろう一晩かけて小説を頭から最後まで読み返してたんだ。修正と強調が必要そう。แน่นอนว่าไม่ใช่เราใช้เวลาทั้งคืนเพื่ออ่านนิยายเรื่องนี้ใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบแล้ววงกลมท่อนที่เรารู้สึกว่าจะเป็นต้องลบและท่อนที่ต้องเน้นย้ำทั้งหมดออกมาก็คือเตรียมบทนะครับว้าวคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะใส่ใจเรื่องนี้ขนาดนี้นั่นต่ออิตเตโมかつてのフォンテーヌ人気ナンバーワンスターだからね。ไม่ว่าจะยังไงเราก็เป็นดาราดังอันดับหนึ่งของฟอนเทนเชียวนะจะปล่อยให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ยังไงกันถึงเวลาที่ต้องจริงจังเราก็จริงจังนะคามิโอะ演じてた時は全力を尽くしてたんだ。自分の人生を真剣ตอนที่เราสวมบทบาทเป็นเทพเราก็พยายามเต็มที่นะแล้วมีผลอะไรที่จะไม่ตีความชีวิตของตัวเองอย่างจริงจังล่ะเดี๋ยวอ๋อโอเคนึกว่าจะ6แล้วนะครับพุ่มกับฟูริน่ากาแฟของคุณมาแล้วขอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นชื่อเรียกนี้หรือกลิ่นหอมกาแฟต่างก็สดชื่นราวกับเสียงนกร้องในยามเช้าข้างหลังใครเนี่ยดูเหมือนว่าทุกคนจะมาตรงเวลานะเหมือนน่าจะมีช่างเทคนิคคนหนึ่งด้วยไหมพวกเราได้เจรจากับเจ้าของที่นี่แล้วพื้นที่ชั้น2ของโรงแรมพวกเราสามารถใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำได้ตามใจชอบไปมอนบอกว่าจริงเหรองั้นเยี่ยมไปเลยเขาคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากอีกทั้งยังหวังว่ามันจะสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ให้เข้ามาได้ถ้างั้นคุณซาวิเออร์ที่เหลือคุณจัดการแล้วกันนะได้เลยขอบคุณขอแนะนำสมาชิกใหม่ทั้งสองคนก่อนนะこちらは我がクルーの道具係ベロニカ映画の撮影で使う道具のนี่คือช่างทำพ็อปของทีมเราเวโรนิก้าเธอจะรับผิดชอบสิ่งของที่ใช้ในการถ่ายทำอันนี้ผมอ่านตามที่ตัวละครพูดนะครับこちらは我らが照明技師のボーンの撮影ส่วนนี้ช่างจัดแสงของพวกเราบนน็อตรับผิดชอบอุปกรณ์จัดแสงกับดูแลแสงโดยรอบระหว่างการถ่ายทำโอ้本当にプロの制作チームって感じがするな。ไปมอนบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นทีมงานมืออาชีพจริงๆเลยนะまずは各位に心から感謝したい。กรุณาให้ฉันได้ทำการขอบคุณทุกคนด้วยความจริงใจก่อน昨日出資者から資金を出せないと言われた時、この AA はもう取れないと思った。เมื่อวานตอนที่ผู้ลงทุนบอกกับฉันว่าเงินทุนไม่พอฉันนึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะล่มถ่ายต่อไม่ได้เสียแล้วดังก็ไม่คิดในことに助けてくれる人がこんなにも大勢現れ本当に本当に感謝してもしきれないแต่คิดไม่ถึงเลยว่ามีคนเต็มใจช่วยเหลือฉันเยอะขนาดนี้ฉันขอบคุณทุกคนมากจริงๆそうおっしゃらないでくださいグザビアさん、あなたの AA クルーに参加できて光栄ですよ。อย่าพูดแบบนั้นสิคุณซาวิเออร์พวกเราต่างก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมทีมภาพยนตร์ของคุณนะ。稲妻にいた頃から、あなたの作品はとても印象に残っていました。
ตอนที่ยังอยู่อินเนซิมาผลงานของคุณทำให้ฉันประทับใจมากเลยคงโกこの作品はきっとフォンテーヌと稲妻の文化の架け橋となってくれるでしょうในอนาคตผลงานนี้จะต้องกลายเป็นสะพานในการสื่อสารทางวัฒนธรรมระหว่างฟอนเทนกับอินาซึมะอย่างแน่นอน僕は作品のために来たわけだけど、もしこの映画に最高の監督がいなかったらどうなってただろうね。เรามาที่นี่เพราะนิยายเรื่องนี้เราไม่กล้าจินตนาการเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรหากไม่มีผู้กำกับที่ดีที่สุดとにかく皆さんに約束しよう。この映画のプロデューサーとして無事上映されるまで私はあらゆる努力を惜しまないと。สวีเออร์กล่าวเสริมนะครับยังไงฉันก็ขอสัญญากับทุกคนในฐานะโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะถูกฉายอย่างราบลื่นこれは俺一人だけの映画ではない。皆さんの気遣いとこれから注ぎ込まれる限りない心血が含まれてる。นี่ไม่ใช่ภาพยนตร์ของฉันแค่คนเดียวมันรวบรวมจิตใจของทุกคนเอาไว้และความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่พวกเรากำลังจะทุ่มเทลงไปซาเอเอ20ชิโนครังคอินดางั้นฉันขอประกาศว่าการถ่ายทำสองทานเสือได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วฟูรีน่า監督現場はお任せしますพุ่มกับฟูรีน่าจากนี้ก็รบกวนท่านด้วยมินามิเตคุเรเอาล่ะเอาล่ะทุกคนดูทางนี้最初に撮るシーンは2人の獣士が伯爵家にいる無邪気な時期だ照明技師と道具係は現場のセッティングを主演の2人は先にメイクをしてきてくれエキストラは立ち位置を確認するようにฉากแรกจะถ่ายช่วงที่ทหารเสือทั้งสองต้องอาศัยอยู่ที่บ้านของบารอนอย่างไร้เดียงสาช่างจัดแสงและช่างทำป๊อปเตรียมสถานที่หน่อยนักแสดงนำสองคนไปแต่งหน้าก่อนตัวประกอบทบทวนตำแหน่งที่ต้องยืนไปมอนบอกว่าว้าวฟูรีน่าเป็นผู้กำกับที่มีพรสวรรค์จริงๆเลยนะมินาจันโต聞いた後でカサグラみたいに撮影現場をうろちょろしないでよได้ยินกันหมดแล้วใช่ไหมเราไม่อยากให้มีคนเดินเตร่ไปมาแถวสถานที่ถ่ายทำเหมือนนกกระจอกล่มนะนกกระจอกล่มนี่คืออะไรอ่ะยอชโกโดไคชิดาเซตโตะができたら撮影を始めるよเอาล่ะทุกคนลงมือได้รอจัดฉากเสร็จแล้วจะเริ่มถ่ายทำทันทีเรามาเริ่มทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กวาดผ่านฟอนเทนเหมือนกับสึนามิกันเถอะいやその人々に衝撃を与えようって意味水没させるんじゃなくเราหมายถึงทำให้ผู้คนต้องทึ่งไม่ใช่จมน้ำนะまだ少しトラウマがあるみたいだけどดูเหมือนจะยังเหลือปมทางจิตใจอยู่นะเอาล่ะพวกเราไปดูกันเถอะว่ามีอะไรที่พอจะช่วยได้บ้างไหมโอเคก็มาเริ่มฉากกันนะครับไหนลองคุยกับฟูรีน่าสิเอามุมไหนได้บ้างเนี่ยอ่ะคุยบุกนอตโกนิเทสดัตเตมอราโอโกโตะไนคาระโอเคทางเขาไม่มีอะไรช่วยนะครับก็ขอให้เราเนี่ยไปคุยกับคนอื่นนะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะเราคุยกับคนที่ไม่บังคับก่อนจูってこんな感じなんですねปืนข้าศิลาที่แท้ก็หน้าตาแบบนี้นี่เอง本物と全く同じというわけではないがなไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะอ๋อแสดงว่าเชฟยูดนี่ติวอายากะเกี่ยวกับเรื่องของปืนอยู่นะครับชิโอริอายากะからあなたの話を聞いたことがあります子供の頃から仲良しだったと言っていました
อายากะเคยพูดเรื่องเธอกับฉันมาก่อนบอกว่าพวกเธอตอนเด็กๆสนิทกันมากเอ๊ะอย่าเพิ่งพูดฉันกำลังคิดเรื่องการแต่งตาของนายอยู่มโนกาตาริโนชูจินโกะนิอาวาเซรุทาเมนิเดสคะอายาโตะถามนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวละครหลักของเรื่องเหรอこの無邪気なシーンの問題を解決するためよเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้ฉากนี้ดูไร้เดียงสาน่ะ私の目元のシワが深すぎるのでしょうかเอ๊ะอายาโตะถามนะครับริ้วรอยรอบดวงตาของฉันลึกเกินไปเหรอ君の目つきが疑い深すぎるのよ。เพราะในตาของนายดูฉลาดลึกไปนะสิ นี่มันชมไกลๆเลยวะเนี่ยยังพูดตรงไปตรงมาเหมือนเมื่อก่อนเลยนะแล้วลองคุยแล้วเป็นไงเอ้าคุยกับชิโอริแล้วเขาไม่ตอบนะครับอายาโตะก็เหมือนกันกดไปเสร็จปุ๊บมันเด้งไปหาชิโอริเลยนะครับเนี่ยนะซ้ำทีนี้ฝั่งของตัวน้องโยอิเนาะตรงนู้นไม่มีโอเคก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายแหละここに置けばええんかวางไว้ตรงนี้ก็พอแล้วหรอเขาบอกว่าขยับไปทางซ้ายอีกนิดได้เลยโยอิมิยะต้องการให้ช่วยไหมเดี๋ยวเฮกิเดะคนที่ว่าอิโซกะชินะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ยุ่งการจัดแสงคล้ายกับการจุดดอกไม้ไฟมากพอจินตนาการถึงบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็น่าตื่นเต้นมากเลยล่ะทอสก์ทอบิบิโตะคาเมรามันเดะไปมอนก์สคริปตาจูยัตส์ยันน่ะฉันจำได้ว่านักเดินทางรับผิดชอบการถ่ายภาพแล้วก็ไปมอนรับผิดชอบเรื่องการควบคุมบทใช่ไหมฮ่าฮ่ามันเหมาะกับพวกเธอจริงๆโอ้ยละนาระทบินากะระคาจิงโกะนาราเซเตะเบนนี่ดากะระกะเอ๋เป็นเพราะว่าฉันบินได้เลยตีสเลตง่ายงั้นหรอそれもあるけどうちが言うとるんはそういう適性の話と違ってนั่นก็ใช่อยู่แต่ฉันไม่ได้หมายความว่าเหมาะแบบนั้นอันตาระวะずっと一緒に旅しとるし協力したら絶対息ぴったしやろ何しろカメラマンはカチンコが乗ってからカメラを回し始めるしว่าพวกเธอเดินทางด้วยกันมาพอทำงานร่วมกันแค่มองตาก็รู้ใจแล้วยังไงซะตากล้องจะต้องรอพวกควบคุมหมดตีสเลสก่อนถึงจะเริ่มถ่ายทำได้ฉันไม่ได้จำผิดเนาะดันทางพูดว่าที่จริงเริ่มถ่ายตั้งแต่ก่อนตีสเลสแล้วก็แค่ตัดสเลสออกทีหลังน่ะน้าอย่าโซยัตตังกะเอเยเตะฮอนมานิฟูชิกิยะน่าเป็นอย่างนี้นี่เองฮ่าฮ่าภาพยนตร์นี่สุดยอดไปเลยนะโยอิมิยะซาอัจจิโนโชเมะโมโอเนไกชิมัสคุณโยอิมิยะไปทางนั้นก็รบกวนด้วยนะได้เลยมาแล้วมาแล้วฉันไปช่วยก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันความรู้สึกที่ได้ร่วมมือกับคนเยอะแยะขนาดนี้ในการถ่ายภาพยนตร์นี่น่าตื่นเต้นจริงๆไปมอนบอกว่าโยอิมิยะดูสนุกดีจังเลยนะพวกเราแค่มองตาก็รู้ใจเหมือนที่โยอิมิยะพูดใช่ไหมเราถามกลับนะยังต้องพูดอีกเหรอฮ่าฮ่าได้ยินเธอพูดแบบนี้ดีจังเลยนะอ่ะมาทีนี้ไหนโอเคเราต้องไปหาทางข้างของเชฟยูสนะครับแล้วก็อายากะเนาะこれが銃なのですね
นี่คือปืนคาบศิลาเหรอ銃の見た目を真似て作られたただの道具ですけどねเป็นแค่พร็อพที่ทำขึ้นมาเรียนแบบน่ะよくできてるな本物の銃を見たことがあるのかทำออกมาได้ไม่เร็วเลยเธอเคยเห็นปืนของจริงเหรอ本や新聞でしか見たことはありませんこれは写真からその比率や形状を参考にして作ったものเคยเห็นแค่ในภาพหนังสือพิมพ์เท่านั้นนะครับโหดมากแล้วเนี่ย銃口に特製の火薬を塗ることで発砲時の火と煙を表現できますตอนที่ถ่ายทำบนปากกระบอกปืนมีดินปืนพิเศษเคลือบไว้พอยิงจะมีทั้งแสงไฟกับควันออกมาด้วยつまり銃を撃った時の反動は役者自身が演じる必要があるหรือพูดได้ว่าแรงดีดของปืนจะต้องให้นักแสดงแสดงเอาเองそうですそれから銃声も実は撮影後の編集で入れますใช่แล้วแล้วก็เสียงปืนเองจะถูกเพิ่มเข้ามาจากการตัดต่อภายหลังレオユーベロニカどこから始動すればいいか分かったก็เชฟยูทบอกว่าขอบคุณนะเวโรนิก้าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าจะเริ่มแนะนำจากตรงไหนดีだが銃の歯車と撃鉄のあたりはもう少し調整した方がいい金属が擦れた跡を加えるとเชฟยูทเสริมนะครับแต่ต้องปรับเกียร์กับหมุดยิงของปืนใหม่อีกหน่อยเพิ่มร่องรอยแรงเสียดทานของโลหะจะทำให้สมจริงยิ่งขึ้นก็คือเพิ่มจังหวะที่ไอตัวคันนกมันสับใช่ไหมครับไม่มั่นใจเรียกอย่างนี้นะไอที่มันเป็นหมุดนะครับที่ปกติเราต้องไอนั่นง้างไกลก่อนอะそれと撮影前に毎回油で拭くと銃器が念入りに手入れされてるように見える。ให้เช็ดด้วยน้ำมันหนึ่งรอบก่อนถ่ายทำทุกครั้งแบบนี้จะทำให้ดูเหมือนอาวุธปืนที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีわかりました。โอเคเวโรนิก้านี้รับปากนะครับ普段から銃器をよく扱っていらっしゃるのですね。อายากะบอกว่าสมกับเป็นคุณเชฟยูสดูเหมือนคุณจะจัดการกับปืนอยู่บ่อยๆสินะ自分の銃器の手入れは日々怠らない。銃士にとってこれは。ฉันดูแลรักษาอาวุธปืนของตัวเองทุกวันไม่เคยหย่อนยานสำหรับทหารเสือแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะไม่ลืมเหมือนกับการกินและการนอน私も毎日自分の刀を手入れしています。ฉันเองก็ดูแลดาบของฉันทุกวันทำความคุ้นเคยกับรูปร่างและน้ำหนักของมันปล่อยให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของฉันそうすれば肝心な場面で裏切られることはないだろうเชฟยูเสริมนะครับซึ่งแบบนั้นมันจะไม่ทรยศเธอในช่วงเวลาสำคัญเอ๊そうですねこの点では私たちには似ているところがたくさんあるようですถูกต้องดูเหมือนพวกเราจะมีความคล้ายกันมากในเรื่องนี้นะโอเคนะฮะก็เข้ากันได้ดีนะไปมอนบอกว่าดูเหมือนทั้งสองคนจะเจอหัวข้อที่สนใจเหมือนกันแล้วว่าฉันใช้ปืนนี้กับนักต่อสู้ที่ใช้ในการใช้งานแต่ข้อที่สำคัญจะสอนให้ได้ปืนดาบศิลาที่ฉันใช้กับพ็อปอันนี้ไม่ค่อยจะเหมือนกันแต่ฉันก็ยังบอกจุดสำคัญบางส่วนกับเธอได้それではご指導のほどよろしくお願いいたします。อายากะบอกว่าได้เลยงั้นต้องรบกวนคุณสอนแล้วล่ะまず最も重要な点銃口は決して人に向けないことだ本物の銃であれ偽物の銃であれสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าเล็งปืนไปที่คนอื่นเด็ดขาดไม่สำคัญว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมปืนอยู่ในมือหรืออยู่บนโต๊ะแต่สำหรับตอนที่เผชิญหน้ากับศัตรูแล้วนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งわかりましたก็คือการลั่นใช่ไหม銃を構えるときは手をまっすぐ伸ばして肩の高さにตอนที่ยกปืนขึ้นให้ยกมือให้เหยียดตรงและอยู่ระดับเดียวกับไหล่ดวงตาเล็งไปที่เป้าหมายผ่านทางศูนย์เล็งこうですか อันนี้เป็นปืนสั้นใช่ไหมก็เลยต้องถือแบบนี้まあそんなところだ試しにセリフを言ってみろประมาณนั้นลองพูดบทที่ต้องแสดงดูこれがあなたの末路よเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยมีมชี้สินะนี่คือจุดจบของแก
体をもっと横にしてみてくれ。เอ็นตัวไปทางด้านข้างอีกเล็กน้อยแบบนี้เป้าหมายที่เธอทิ้งไว้ให้ศัตรูจะยิ่งเล็กผ่อนคลายไหล่ฉันจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้คือชี้ลงเลยเนาะแบบมันดูเข้มแข็งมากเลยอ่ะちょっと失礼しますชิโอริさんขออนุญาตนะคุณชิโอริอันนี้เขาไปไหนอ่ะฟูรีน่า監督ご相談があるのですがพูดกับฟูรีน่ามีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณนั่นไงโอเคพูดมาสิこうですかอ่ะอายากะก็ยังเทรนอยู่นะครับずっと良くなったどう思いますかคือทางข้างของตัวอายาโตะเนี่ยหันไปถามฟูริน่าว่าคุณคิดว่ายังไงมีตาโยでも本当にそれでいいのかいเอ๊ะ君の言うことは最もだけどเขาบอกว่าเราเห็นแล้วที่จะพูดก็มีเหตุผลแต่เจ้าแน่ใจหรือว่าจะทำแบบนี้その方がふさわしいでしょうเขาบอกว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกว่าคือเขาจะทำอะไรอ่ะそっかそこまで言うならいいだろうฟูริน่าบอกว่าก็ได้ดูจากที่เจ้ายืนการขนาดนี้เราเข้าใจโฮโฮอายากะชิบูรูซุこっちに来てもらえるかいอะแฮมคุณอายากะคุณเชฟยูสมาทางนี้หน่อยได้ไหมนั่นน่ะ今から撮影を始めるのかอ่ะมีเรื่องอะไรหรอจะเริ่มถ่ายแล้วหรอ行ってみましょうถ้าผมว่าจะกลายเป็น2คนนี้ที่เป็นตัวเอก2คนหรือเปล่าเป็นไปได้นะ何か担当直入に聞こうシュブルーズこの重視役を演じてみないかいนี่ไงเขาชวนจริงๆนะครับคือเขาถามว่าเชฟยูนี่สนใจเป็นคนแสดงเอกเลยไหมเอ๊ะนี่เนี่ย正確にはก็คือจะสลับบทกับตัวเชฟยูสใช่ไหมโอนิซามะอ่ะแต่ว่าท่านพี่心配いらないよあやかこれは私にとってかえって好都合なไม่ต้องกังวลอายากะนี่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพี่นะมともとは撮影の合間にどうにか時間を作ってパレメルモニアの人たちと関係を築き文化協力を進めていくつもりだったけどここの手続きは少々ตอนแรกพี่ยังคิดอยู่เลยว่าจะหาเวลานอกทำการถ่ายทำไปติดต่อคนของพระราชวังเมืองโมเนียยังไงเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมน่ะได้ยินมาว่าขั้นตอนของที่นี่ซับซ้อนมากตอนนี้พี่สามารถโฟกัสกับงานได้แล้วอีกอย่างน้องก็รู้ว่าพี่ไม่ค่อยเหมาะกับการแสดงที่ต้องปรากฏตัวในสังคมเท่าไหร่本当によろしいのですか อายากะถามนะครับว่าจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอ監督の立場からも原作の2人の重視の関係には改善すべき点があると思っていたฟูริน่าบอกว่าจากมุมมองของผู้กำกับเราเองก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของสองทหารเสือในต้นฉบับมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่劇中の兄は事件で主導権を握っていて血気盛んだこれでは妹の役どころが抑えられてしまうそうなると2人が支え合い寄り添って生きていくというテーマを表現できないんだในเรื่องที่พี่ชายเป็นตัวดำเนินเรื่องราวต่างๆทั้งเย่อหยิ่งและก้าวร้าวสิ่งนี้ขัดขวางบทบาทของน้องสาวและล้มเหลวในการสะท้อนถึงประเด็นที่บอกว่าทั้งสองคนสนับสนุนซึ่งกันและกันพึ่งพาซึ่งกันและกันでも2人の主役を年の近い姉妹に置き換えるとこの作品はむしろ見応えが増すแต่ถ้าเปลี่ยนตัวละครหลักเป็นพี่สาวน้องสาววัยใกล้เคียงกันภาพยนตร์เรื่องนี้จะน่าสนใจกว่าเดิมคือจะแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะบิดต้นฉบับไปเลยนะそしてあやかを指導する君の姿を見た。その冷酷で威厳のある風格は、まさに重視を演じるのにうってつけだ。อีกอย่างเราเห็นวิธีที่เจ้าคอยชี้แนะคุณอายากะแล้วนิสัยที่เย็นชาและสง่างามนั่นเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการรับบทเป็นทหารเสือもちろんそうは言いましても最終的にはシュブルーズさんのแน่นอนพูดมาขนาดนี้แล้วสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคุณเชฟยูจูดี
เอาไงรับไหมอ่ะแต่เจ้าตัวชอบเรื่องนี้นะเนี่ยใช่ครับไปมอนเจ้าตัวชอบเรื่องนี้เราต้องถามว่าเจ้าตัวสะดวกหรือเปล่าaccept ด้วยよしなら何も問題ないね今すぐ台本の修正に取り掛かろうโอเคทางข้างฟูริน่าก็จะเริ่มแก้สคริปต์นะครับ照明道具衣装はすぐ役者に合わせて調整してแสงพร็อพเครื่องแต่งกายต้องได้รับการปรับแก้ตามสถานการณ์ของนักแสดงทันทีเรามีลางสังหรณ์ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่เหนือชั้นกว่างานต้นฉบับแน่นอนชิบูรูซุซังありがとうございますおかげで大助かりですขอบคุณคุณเชฟยูสมากนะช่วยฉันไว้ได้มากเลยそれは言い過ぎだ私はこの役が好きなのだからなคุณก็พูดเกินไปฉันชอบตัวละครนี้ตั้งหากฉันนี่แหละที่ต้องขอบคุณคุณお兄様のお考えがあってのことなら私ももう心配しませんในเมื่อเป็นสิ่งที่ท่านพี่แต่ตองมาแล้วงั้นฉันเองก็ไม่ต้องกังวล行きましょう渋谷さん引き続きどうぞよろしくお願いいたしますเป็นงั้นเถอะคุณเชฟยูสต่อไปก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณด้วยนะ渋谷でいいเรียกฉันว่าเชฟยูสก็พอคือตอนแรกอ่ะก็เชิญมาเป็นพุ่มกับคิวบูใช่ป่ะตอนนี้กลายเป็นนักแสดงซะแล้วนะครับชิลิพูดว่านี่นายแก้จดปัญหาสุดโหดหินในการแต่งหน้าของฉันแบบนี้เลยเหรอそれよりも公務のためですよเธอล้อเล่นแล้วฉันทำเพื่องานราชการต่างหากよく言うわねそんな理由じゃ私は騙されないわよเอาเถอะเหตุผลนี้หลอกฉันไม่ได้หรอกท่านพี่ของอายากะเป็นคนที่สามารถจัดการเรื่องทั้งหมดพร้อมกัน10อย่างอย่างได้นายต้องมีเหตุผลอื่นแน่ๆそうかもしれませんね คงอย่างนั้นแหละอายากะพูดมาตลอดเลยว่าเธออยากออกมาเปิดหูเปิดตาในโลกกว้างเหมือนอย่างที่นักเดินทางทำแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่แค่ทิวทัศน์ที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆแต่ยังต้องการเพื่อที่แตกต่างกันด้วยถ้ามีพี่ชายอยู่เคียงข้างตลอดแล้วก็การหาเพื่อนใหม่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ใช่โอนี่ซามะวะฮิกิซุซุกิอิโมโตะวะอามายะคะชิเตะนะไซพี่ชายอย่างนายนี่โกรธน้องสาวต่อไปเถอะชิโอริพูดนะครับมันมีโมเมนต์อะไรแบบความสัมพันธ์ของคู่นี้นี่ยังไงเนี่ยไปมอนบอกว่าอายาโตะน่าเสียดายจังเลยฉันอยากเห็นว่าคุณจะแสดงเป็นทหารเสือยังไงนะข้อบนข้อล่างดีเนี่ยนี่คือโทษทันที่แกต้องได้รับเหรอเอาข้อบนแล้วกันนะครับお二人ともからかわないでください。あなたたちも内心ではそんなセリフทั้งสองคนอย่าล้อเลียนฉันเลยฉันพนันได้เลยว่าในใจของคุณคนรู้สึกว่าฉันไม่เหมาะที่จะพูดอะไรแบบนี้ไปมอนเสริมนะครับที่จริงแล้วฉันยังจินตนาการไม่ออกเลยจริงๆนั่นแหละแล้วต่อไปก็จะทำงานหรอパレメルモニアの方と後ほど会う約束をしています。โอเคเจ้าตัวจะไปที่พระราชวังโมโมเนียนะครับเนี่ยๆก็จะไปเตรียมตัวก่อนนะตากล้องเตรียมตัวผู้ควบคุมบทเตรียมตัวนักแสดงเตรียมตัวฉากแรกจะเริ่มถ่ายทำแล้วไปเถอะฝากอายากะด้วยนะนักเดินทางกับไปมอนนะครับก็ประมาณว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะกับขอให้โชคดีนะครับประมาณนั้นโอเคเท่ากับตอนนี้เนี่ยอายาโตะแยกไปแล้วจะมีเป็นเชฟยูสกับอายากะแสดงเป็น2พี่น้องใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเป็นการเปลี่ยนบทที่เอาเรื่องอยู่นะ
ถ้าคิดในแง่แบบเปลี่ยนตัวแสดงเป็นแบบคนละเพศเลยอย่างนั้นอะและเป็นตัวหลักด้วยฟูริน่าบอกว่าโอเคทุกคนอยู่ในตำแหน่งของตัวเองแล้วเราจะขอพูดสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นสำคัญหลักของฉากนี้これは2人の主役がまだ伯爵家に住んでいた時の出来事だนี่เป็นเรื่องที่ตัวละครหลักยังอาศัยอยู่ในตระกูลบารอนพวกเธอทุกคนในตระกูลถูกกลั่นแกล้งนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ตัวหลักยังอาศัยอยู่ในตระกูลบารอนพวกเธอถูกคนในตระกูลกลั่นแกล้งและพูดจาเหยียดหยามใส่แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นต้องควบคุมความไร้ยิ่งสานี้ไว้นะชิบูรูซ์ว่าอันเนโนชูริปอายาคะว่าโอเคเชฟยูธเป็นทิวลิปนะครับส่วนอัญญากะเป็นไอริสตากล้องต้องให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพมุมแคบนะก็คือโคสอัพใช่ไหมเข้าไปถ่ายภาพเป็นมุมแคบนะครับของตัวละครหลักจ้าทุกคนเงียบๆ3 2 1ถ้าอย่างนั้น3 2 1 actionพี่สาวคุณแม่ออกไปข้างนอกนานจังเลยคิดว่าเธอไปเก็บดอกไม้ที่ทุ่งแม่แม่ชอบดอกไม้ค่ะอาจจะอ้อมไปเก็บดอกไม้ก็ได้นะคุณแม่ชอบดอกไม้นี่หัวนี้นักพากแบกเลยนะครับเนี่ยเพราะไม่เปลี่ยนชุดนะไอริสทิวลิปตาไดมะอ่ะอันนี้ชื่อเลนใช่ไหมไอริสทิวลิปแม่กลับมาแล้วお母様、ずっと帰ってこなくて、私も姉さんもすごく心配したのよ。คุณแม่ครั้งนี้คุณแม่ไปนานจังเลยหนูกับพี่สาวเป็นห่วงมากเลยนะごめんごめん。でもちゃんと帰ってきたでしょ。ほら、あなたたちの大好きなアップル。ขอโทษนะจ๊ะขอโทษนี่แม่กลับมาแล้วไงดูนี่สิพายแอปเปิ้ลของโปรดพวกลูกไงお母様、その手のあざはどうしたの？คุณแม่รอยฟกช้ำที่มือมันเกิดอะไรขึ้นหรอเอ๊ะมีหรอนี่ต้องเป็นพ่อแม่เผลอไปชนอะไรเข้าตอนทำงานเมื่อวานแน่เลยแต่เช้าคุณน่าจะไม่เกิดวะแต่ตอนเช้าหนูยังไม่เห็นรอยฟกช้ำนี่เลยนะจ้าคิดว่าโซโต้นี่เดทเตะตอกิ่งอุกกะรีครอนจัตตะโนเนนั้นต้องเป็นตอนที่แม่ออกไปข้างนอกแล้วเผลอสะดุดล้มแน่ๆจะว่าไปพวกหนูเล่นกันอยู่ในบ้านสนุกไหมเอ่ยไอริสถอนหายใจนะครับเป็นอะไรไปหรอไอริสจริงๆแล้วทุกคนไม่มีใครยอมเล่นกับพวกหนูเลยชิคาโมไอริสの人形を取ったり私たちに唾を吐いたりしてพวกเขายังแย่งตุ๊กตาของไอริสไปแถมยังถุยน้ำลายใส่พวกหนูด้วย私たちの悪口を言うのそのพวกเขาด่าว่าพวกหนูเป็น大丈夫大丈夫よいいことไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะลูกสาวทั้งสองของแม่ฟังแม่พูดนะไม่ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงมันก็ไม่สำคัญหรอกนะลูกพวกเขาไม่สามารถนิยามพวกหนูด้วยคำพูดมักง่ายพวกนั้นได้ชีวิตที่พวกลูกมีก็เหมือนกับชื่อของพวกลูกเป็นดอกไม้ที่งดงามอย่างยิ่งตอนนี้มันอาจจะยังเป็นดอกตูมอยู่แต่สักวันหนึ่งมันจะบานสะพรั่งงดงามยิ่งกว่าสิ่งใดอย่าปล่อยให้ดินในตอนนี้กีดขวางอนาคตของดอกไม้ไม่ให้เบ่งบานได้เข้าใจไหมลูกสาวที่ดีแสนดีของแม่ให้คัดนะครับอืมดีเนะอยาก
車の上巻もこもってた。これはキープしておこう。ฟูริน่าชมนะเขาบอกว่าฉากนี้เนี่ยเก็บไว้ได้ถ่ายทอดออกมาค่อนข้างจะตรงจุดนะครับそれからスクリプター次からカチンコを打つときは声を出さないで。อีกอย่างครั้งต่อไปตอนตีสลิดก็อย่าตะโกนออกมาอีกนะไปม่อนบอกโอเคนะครับยกัตตาさっきの自分は緊張しすぎていたのではないかと心配だったのでดีจังเลยฉันแอบกังวลว่าเมื่อกี้ตัวเองจะตื่นเต้นเกินไปไหมแล้วเธอล่ะเชฟยูส私は別に何もセリフはそう難しくない監督が手を加えてくれたんだろうฉันไม่เป็นไรบทเมื่อกี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่ผู้กำกับน่าจะแก้ให้ฉันน่ะお二人とも演技がお上手ですね初めて AA に参加されたとは全然思いませんイリエンนะครับもう少し自信を持ってもいいですよน่าจะอ่านเป็น E เลยอ่ะเพราะมันเป็นตัว E อ่ะครับทั้งสองคนแสดงได้ไปเร็วเลยนะดูไม่เหมือนครั้งแรกที่ได้ถ่ายภาพยนตร์เลยมั่นใจกว่านี้หน่อยก็ได้ฮาเกมาชิโนะโอคุตะบะありがとうございますอายากะขอบคุณนะครับซะ役者は位置についてもう少し別のアングルを試してから次のシーンに移ろうอันนี้ฟูริน่าจะให้ลองอีกสัก 2-3 มุมก่อนที่จะเปลี่ยนฉากโอเคก็คือเก็บฟุตเทจนั่นแหละここは主役の二人が家に帰ってきて母親が殺害されているのを発見するシーンだ準備はいい?ซีนนี้จะเป็นซีนที่แม่ของทั้งสองคนถูกฆ่านะครับไปเลย3 2 1แอคชั่นお母様ただいまคุณแม่พวกเรากลับมาแล้วお母様いないの?คุณแม่ไม่อยู่หรอどうしたの姉さんเป็นอะไรไปพี่ไอริส来ちゃダメไอริสอย่าเข้ามาเอ๊ะทำไมล่ะお母様อ่ะคุณแม่เนซาお母様はพี่สาวคุณแม่เขาこのティーカップ毒が入ってるในแก้วชามียาพิษอยู่このカップのデザインはลักษณะแก้วแบบนี้あの貴族ども隠そうって気もないのね。จะพวกชนชั้นสูงพวกนั้นไม่คิดแม้แต่จะปิดบังตัวเองด้วยซ้ำ。ไอริส、ここを出るわよ。ไอริสไปกันได้แล้ว。ไอริสถามนะครับไปคุณแม่ไม่อยู่แล้วพวกเราจะไปที่ไหนได้หรอどこだっていいわ私たちはこの家から離れなきゃไปที่ไหนก็ได้พวกเราต้องไปจากบ้านหลังนี้でもまさかあの人たちにแต่ว่าจะปล่อยให้คนพวกนั้น復讐してやるのよ絶対にでも今じゃないพวกเราต้องได้แก้แค้นพี่สัญญาแต่ไม่ใช่ตอนนี้行きましょうไปกันเถอะ待ってไม่เดี๋ยวก่อนお母様の泣き殻をこのままにしておくわけにはせめて胸元にローズを一輪置かせจะปล่อยให้คุณแม่ตายแบบนี้ไม่ได้อย่างน้อยขอวางกุหลาบดอกหนึ่งไว้ที่อกของคุณแม่ก่อนพวกเราออกไปซื้อเจ้าสิ่งนี้ก็เพื่อคุณแม่ไม่ใช่หรอก็เพื่อคุณแม่ไม่ใช่หรอ分かったเอาล่ะさようならお母様この敵はきっと打ってあげるลาก่อนนะคุณแม่พวกเราจะกลับมาแก้แค้นให้คุณอย่างแน่นอนอ่ะฟูริน่าสังคัตนะครับสวยงามแสดงได้ถึงอารมณ์มากสุดยอดไปเลยอายากะเธอสุดยอดไปเลยน้ำตาพวกนั้นเป็นของจริงหรอ
ไหลออกมาได้ยังไงกันน่ะเนี่ยเอออันนี้คือแกสั่งได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวลองถามนะครับเชฟยูทเองก็งงๆนะประหลาดใจเหมือนกันที่เจออ่ะโอเมอิตาดากิอาริกาโตะโกไซมัสจิตซุวะคันโตะโกโนะสรุปก็คือเหมือนน้องแกแบบอารมณ์เหมือนอินกับบทนะครับเนี่ยพอเจอสั่งแอคชั่นไปก็เลยแบบดำดิ่งเข้าไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บจากนั้นน้ำตาก็ไหลนะมีคล้ายกับการฝึกวิชาดาบไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นมุ่งความสนใจทั้งหมดไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าฟูริน่าคิดในใจนะครับสาวน้อยคนนี้หรือว่าจะเป็นอัจฉริยะด้านการแสดงทุกคนเงียบก่อนพวกเราจะเริ่มถ่ายฉากต่อไปแล้วอันนี้คือตัดใช่ไหมเหมือนตัดมาตอนช่วงเย็นป่ะอันนี้น่าจะสลับไปตอนช่วงที่เจอกับเชฟยูสแล้วก็สืบคดีไหมนะเพราะว่าเมื่อวานเขามาดีลกับเราไว้นะครับไปมอนถามว่าเป็นยังไงบ้างปวดแขนไหมเธอถือกล้องตลอดเวลาเลยเราบอกว่านิดหน่อยนะครับเชฟยูสบอกว่าทั้งสองคนเหนื่อยหน่อยนะไปมอนพูดว่าเชฟยูสเองก็แสดงเก่งเหมือนกันนะนิยายบทนี้ฉันอ่านมาหลายรอบแล้วเลยสามารถเข้าใจจิตใจของตัวละครได้それでどうだ昨日の私の頼みを覚えてるかเป็นยังไงยังจำคำของฉันเมื่อวานได้ไหมโอ้楽しすぎて忘れるとこだったぜอ๋อเล่นเพลินจนเกือบลืมเลย事件の手口が物語と似てるって言ってたよな具体的にはどこが似てるんだหมายความว่าวิธีการก่อคดีค่อนข้างจะคล้ายกับในนิยายใช่ไหมหรือมีส่วนไหนที่คล้ายกันหรอ物語の主人公は成長して2人とも獣士になり毎回銃を使って復讐するหลังจากที่ตัวละครหลักเติบโตขึ้นจะกลายเป็นทหารเสือ2คนทุกครั้งจะใช้ปืนคาบศิลาในการแก้แค้นมาตะ遺体の上にレインボーローズを一輪置いて我々は戻ってきたというサインを残すのだがนอกจากนี้พวกเขาจะยังวางดอกเรนโบว์โรสบนตัวผู้ตายเพื่อส่งสัญญาณว่าพวกเรากลับมาแล้วเราบอกนะครับว่ามีดอกไม้ในที่เกิดเหตุใช่ไหมไอ้ดอกแบบนี้เนี่ยその通りだ鋭いな小説と同じでก็คือเป็นเจ้าดอกเรนโบว์โรสจริงๆสินะเอ๊ะนี่จะยิ่งทำให้คนรู้สึกกังวลขึ้นไปอีกนะเนี่ยโดยเฉพาะหลังจากที่ได้อ่านบทของวันนี้แล้วแม้แต่ฉันเองยังสงสัยไม่ได้ว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่จริงๆหรือเปล่าหัวเดินทางเธอคิดว่ายังไงบ้างล่ะฉันเชื่อฟังสมองอันฉลาดของเธออยู่แล้วเอาด้วยนะครับไม่ว่าข้อไหนก็ต้องเอาด้วยนะได้ฉันขอขอบคุณในนามของทีมนักตะเวนพิเศษของฟอนเทนสำหรับความยุติธรรมของเธอเวลาไม่คอยท่าตอนนี้พวกเราออกไปตรวจสอบกันเถอะตามฉันมาเอ๊ะตอนนี้หรอฉันถ่ายทำมาทั้งวันเหนื่อยจะแย่แล้วกัจจิโนอารุโจโฮวะฮิกะคุเรเตะคาระซึกาตะโอมิเซรุโกโตะกะโอิ
海の孤島のようにな。ข้อมูลที่มีค่ามักจะปรากฏออกมาหลังจากที่ฟ้ามืดพวกมันเหมือนเกาะโดดเดี่ยวในทะเลถ้าไม่ตั้งสติให้ดีมันก็จะลอยผ่านเธอไปเหมือนกำลังหลงทางอยู่กลางสายหมอกหนังสือที่ฉันชอบบอกไว้แบบนี้โอ้จริงๆบทดูแอบแอบอวยเชฟยูสอยู่นะครับคือเชฟยูสเขาคิดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สร้างปืนด้วยตัวเองอะนะก็เลยจะไปเช็คพาร์ทของเวิร์กช็อปก่อนนะครับคือจะไปดูว่ามันมีคนมาซื้อไหลไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนจะเช็คแบบสองสามที่ด้วยนะเวิร์กช็อปเครื่องลานใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นคนพี่จากกิจกรรมรอบแล้วป่ะใช่ไหมลิวี่เดชุตส์のクロックワーク工房へようこそ何を求めかな？ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวิร์กช็อปเครื่องลานเลสกอตทุกท่านมีอะไรให้รับใช้เหรอ最近特殊な部品を買いに来た人がいるかどうか知りたい ก็มาสอบถามนะครับว่ามีใครที่ช่วงนี้มาซื้ออะไหล่ที่ค่อนข้างพิเศษบ้างไหมอะไหล่ที่ค่อนข้างพิเศษคุณหมายถึงชนิดที่ไม่ใช้กับของเล่นไขลานแต่ใช้กับอาวุธปืนน่ะそれは何のことやらうちではそういったものは売っていない。เอ้ยดูคุณพูดสิพวกเราไม่ขายของแบบนั้นหรอกนะ難癖をつけに来たわけではなく単に事件の調査だ。協力してほしい。ฉันไม่ได้มาก่อปัญหาให้คุณแค่กำลังสืบสวนคดีและหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมือ正直どの部品が銃に使えるのか私にもわからなくて。เขาบอกว่าพูดตามตรงฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรอะไรสามารถใช้กับปืนได้บ้างอ๋อแสดงว่าน่าจะเปิดให้เราดูนะครับ個人で部品を購入する者はいるか。เชฟยูสถามต่อนะมีใครมาซื้ออะไหล่ในนามบุคคลบ้างไหมおもちゃを買う人は結構いるが部品を購入するのは会社名義で仕入れに来る常連。คนที่มาซื้อของเล่นมีไม่น้อยแต่คนที่มาซื้ออะไหล่ล้วนแต่เป็นลูกค้าประจำที่มาซื้อสินค้าในนามบริษัทそうかわかった協力に感謝するนี่ก็ก้ำกึ่งนะครับอาจจะไม่ได้มาซื้อร้านนี้ก็ได้นะ当然のことをしたまでさด้วยความยินดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันทำได้แหละนะคุยซ้ำได้ไหมโอเคอันนี้เป็นไดล็อกซ้ำนะครับจะเป็นไดล็อกทั่วไปนะเวลาคุยกับคนนี้อ่ะทีนี้ไปที่ตรงส่วนของร้านอาวุธยูจินี่ใช่ไหมใช่ชื่อนี้ไหมนะหรือ ST นะผมไม่มั่นใจชื่อนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปแต่เมื่อวานอ่ะเราก็มาตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูดิเอสเตเล่โอเคจำชื่อไม่ได้อ้าวนั่นเชฟยูสไม่ใช่หรอใช้น้ำมันบำรุงรักษาปืนคาบซิลาหมดอีกแล้วหรอเอสตาเบรซ่า最近ここで銃器の部品を注文したものがเข้าเรื่องเร็วมากนะครับแต่สองคนนี้สนิทกันนะเขาถามว่าเมื่อเร็วๆนี้มีใครสั่งอะไรที่เป็นอาวุธปืนบ้างไหมจีเกนの調査会กำลังสืบคดีสินะฉันนึกดูก่อนนะ今のところはいないね最近コンティナリア A 祭の影響ดูเหมือนจะไม่มีจริงๆนะถึงช่วงนี้เทศกาลฟอนทีนาเรียจะมีคนบางส่วนมาขอให้ฉันทำปืนพร็อพให้กระเถอะแต่ฉันก็ปฏิเสธไปทั้งหมดเลยเอ๊ะทำไมกันหรอคาเนนี่ならないからさไม่มีกำไร私の機械は全て本物を作るために用意してるんだイベントのためにเครื่องจักรของฉันมีไว้สำหรับการผลิตของจริงนะสิไม่มีเวลาไปสร้างแม่พิมพ์ใหม่สำหรับเทศกาลนี้โดยเฉพาะหรอกではお前のところに部品をもらいに来たอันนี้ก็ถามต่อนะครับว่ามีใครมาขออะไรบ้างไหมいいよスクラップはいつも3ドル側の奴らに売っちまうから単体で誰かにあげることはないよ。
เหมือนมีเป็นปกติเลยนะคือเขาจะขายพวกเศษนะครับเศษทองแดงแล้วก็เหล็กอ่ะให้กับคนของที่อยู่ข้างล่างนะครับในท่ออ่ะก็ไม่ได้ให้ใครเพียงคนเดียวแสดงว่ามีหลากหลายมากเลยนะเราจะต้องลงไปสืบต่อนะครับเข้าใจแล้วขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะいいっていいって重視隊がうちの工房をひいきにしてくれればねไม่ต้องเกรงใจขอแค่หน่วยปืนคาบศิลาอุดหนุนธุรกิจฉันเยอะๆก็พออันนี้พูดแบบนี้ได้เพราะว่าสนิทกันนะเนี่ยถ้าพูดแบบนี้กับคนไม่รู้จักเนี่ยคือโดนด่านะดูเหมือนจะไม่มีข้อมูลอะไรที่น่าสืบต่อเลยนะ今のところはな次はサンドル川へ行こうตอนนี้ยังไม่มีพวกเราไปที่ฟิลซันเดย์ต่อกันเถอะเฮ้ยอีนุกะตุกจุนไทโนไทโจกะอันนั้นตุกนี่อิตระคังเกนซาเรไนดารุเอ๋จะไม่มีปัญหาหรอถ้าหัวหน้าทีมนักตะเวนพิเศษไปปรากฏตัวที่นั่นน่ะคงไม่ได้รับการต้อนรับแง่แง่โซกะโอมายตาชิวะชิระไนนะอย่างนี้นี่เองที่แท้พวกเธอไม่รู้สินะอ๋อมันมีเรื่องอะไรหรออ๋อเชฟยูธมาจากที่นั่นนะครับเขาโตจากที่นั่นนะนะโอเคนี่มันกลายเป็นเล่าในเรื่องเขาไกลๆแบบเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยอ่ะไหนดูดิแต่ว่าแถวนี้มันจะมีเควสที่เด็กเขามาเก็บอะไหล่เครื่องลานน่ะซึ่งมันไหลลงมาครับมันเป็นไปได้มากเลยนะต่อให้ไม่ซื้อร้านเนี่ยก็เก็บอะไหล่ไปทำอย่างอื่นได้ไหมเป็นไปได้นะแต่จะหายากหน่อยมีถังไม้กระขักแล้วก็ขวดเหล้าเขาบอกว่าให้ดูให้ดีๆนะครับไปมอนมันมีอะไรอ่ะถึงจะถูกทำความสะอาดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เห็นได้ชัดว่านี่คือรอยไหม้ที่ถูกกระสุนปืนพุ่งทะลวงสมารินานิโมโนคะกะโคโกเดจูโอเรนชูชิตะโตยูโกโตะซึ่งนั่นหมายความว่ามีคนฝึกยิงปืนที่นี่ขวดเหล้าและถังไม้ก็ถูกใช้เป็นเป้าซ้อมยิงคืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไหมอย่าเพิ่งฟันว่าเป็นฆาตกรนะครับแต่ก็เป็นไปได้อยู่ฉันเดาว่าใช่ถึงจะมีคนไม่น้อยในฟิลเซนเดที่มีปืนแต่ก็ไม่มีใครใส่ใจเกี่ยวกับรอยกระสุนพวกนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงความพยายามในการกำจัดมันไปเถอะพวกเราตรวจสอบกันต่อสำรวจได้โอเคได้แค่นี้สินะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูดิเอาบนหรือล่างก่อนดีเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้ตรงแถวโซนที่นาเวียพาเรามาบ่อยๆนะครับผมฟังเป็นเตโตโร่ครับไม่รู้ถูกไหมนะไม่เจอกันนานเลยนะเตโตโร่มีอะไรก็พูดมาฉันอยากจะรู้ว่าช่วงนี้มีใครพูดคุยถึงเรื่องปืนคาบศิลาบ้างไหมอ่านเตโตโร่จริงๆใช่ไหมข่าวกรองมีราคาของมันอ๋อขายข่าวด้วยสินะここ最近野外に強盗がはびこっていてポワソン町の物資に影響が出てると聞くもっと人員を増やすよ私がได้ยินมาว่าช่วงนี้มีโจรอาละวาดอยู่ในป่าทำให้ทรัพยากรในเมืองปัวซองได้รับผลกระทบถ้าฉันจะเพิ่มกำลังคนผู้ช่วยเหลือล่ะไอ้คารัส話の分かるやつだอืมเร็วมากต่อรองกันเร็วนะครับ一月前ある仲間が夜に酒を飲みすぎて銃をなくした1เดือนที่แล้วคืนนั้นมีพี่ชายคนหนึ่ง
ดื่มมากแล้วทำปืนหาย3วันต่อมาก็พบมันตกอยู่ที่มุมร้านเหล้าเรื่องนี้มีอะไรแปลกหรอเขาอาจจะลืมมันไว้ที่นั่นเองก็ได้ここはサンドル川だぜ酒場に持ち主不明の金になるもんが落ちてたらそれがネズミであっても翌日には消えてるさโอเคเพราะเป็นที่นี่นะครับเหมือนว่าของมีค่าอะไรที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยถึงจะเป็นแค่หนูตัวเดียวก็อยู่ไม่พ้นถึง2วันหรอกแสดงว่าอาจจะมีคนจงใจมาวางใช่มั้ยทิ้งอ่ะหมดติดไต何が目的だったんだろうなสุดท้ายปืนคาสิลานั่นก็ถูกคืนกลับมาเหมือนเดิมไม่บุกสลายไม่มีการใช้ยิงเป็นเพราะอะไรกันล่ะおそらくその銃が前科持ちだったからだろうฉันเดาว่าเพราะปืนนั่นมีประวัติอาชญากรรมดังคงกับมาริโชเซฟันทอมに調べられるのを恐れてかありえるなもし本当にそうだったらกลัวว่าล่องรอยกระสุนจะถูกหน่วยล่าเงาตรวจหาพบเจออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้誰かが犯罪を起こしたとは言っていないฉันไม่ได้บอกว่ามีคนก่อคดีเชฟยุทธพูดนะครับก็คือไอตัวส่วนของคนร้ายนี้น่าจะระวังตัวมากๆเลยใช่ไหมサンドル川じゃ誰が殺されたのかを知ることは今日自分が何を着ているのか知るのと同じくらい簡単なことだぜในซันเดย์การรู้ว่าใครถูกฆ่านั้นง่ายพอกับการรู้ว่าวันนี้ตัวเองสวมชุดอะไร東の方に住んでるあいつだろう俺はもともと好きじゃなคนที่อาศัยทางที่ตะวันออกใช่ไหมฉันไม่เคยชอบเขาเลยทุกครั้งจะสั่งแค่เหล้าแก้วเดียวในตาของเขาเต็มไปด้วยความคิดไม่ดีแปมอนถามนะครับคนที่ทำปืนหายคือใครยาเมเตโอเคそれを聞いたところで特巡隊隊長や知らない相手に自分が銃を持ってることอย่าไปยุ่งเลยต่อให้ไปถามเขาก็ไม่ยอมรับกับหัวหน้าทีมรัฐบาลพิเศษหรือคนแปลกหน้าหรอกว่าตัวเองน่ะมีปืนそうだなอือก็คือจะข้ามนะครับここで育ったんだってなシュブルーズเตโตโร่บอกว่าฉันรู้ว่าเธอเติบโตที่นี่เชฟยูสสปินาดิโรสラがあんたを歓迎したとしてもここを去って随分と経つあんたのことを知らない奴は多いそれに特巡隊を好まない連中もなถึงองค์กรกุหลาบหนามจะต้อนรับเธอแต่เธอก็จากที่นี่ไปนานแล้วมีคนหลายคนที่ไม่รู้จักเธออีกทั้งคนอีกมากมายที่ไม่ชอบทีมนักตะเวนพิเศษว่ากันเถอะอันนี้ก็คือเตือนนะครับดังนั้นอันตาの安全のために忠告しておくがここにはあまり堂々と顔を出さない。เพื่อความปลอดภัยของเธอฉันจะแนะนำให้เธอสักอย่างทางที่ดีโผล่หน้ามาที่นี่ให้น้อยหน่อยจะดีกว่าそこに関しては好きにさせてもらうさ仕事の関係でこれからも何度か足を運ぶことになるだろう。ฉันอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอีกอย่างด้วยเหตุผลเรื่องงานเกรงว่าจะได้โผล่มาที่นี่อีกหลายครั้งเลยแหละそうか忠告はしたからなก็คือบอกเขาไปว่าจะไปต้องมานะครับสุดท้ายแล้วแต่ว่าแกก็เตือนแหละหวังดีนะรู้จักกันมาก่อนเขาอ่านว่าเตโตโร่จริงๆใช่ไหมเป็นคนขององค์กรกุหลาบหนามนะสปินาดีโรสแล้วนี่ที่ไหนเนี่ยคือเหมือนปืนมันมีประวัติอาชญากรรมใช่ไหมแสดงว่าไอ้คนเก็บได้ไปอ่ะต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับปืนเอ๊ะแล้วใกล้เลยนะลูก้ากับซอนนี่เนี่ยจากเควสเวอร์จิลนะครับสวัสดีฉันมีเรื่องอะไรจะถามหน่อยโอ้เปิดมานี่ปฏิเสธก่อนเลยนะครับไม่ต้องตื่นตูมไปฉันไม่ได้คิดจะมาจับใครตอนแรกก็พูดแบบดีกันทั้งนั้นแหละพูดจริงฉันสัญญากับเธอเรื่องนี้ได้โอเคจ่ายค่าข่าวนะครับ
เงียบๆไว้คือไปมอนเพิ่งเห็นนะว่าเชฟยูยื่นกระตังอะไรสักอย่างให้นะครับดูท่าเธอจะไม่ใช่กองตำรวจธรรมดาสินะอยากรู้อะไรล่ะช่วงนี้มีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับปืนคาสิลาเกิดในฟิวซันเดย์บ้างไหมที่ฉันรู้ก็มีแค่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนตอนกลางคืนมีเสียงดังหลายครั้งทำเอาฉันตกใจจนตื่นจากฝันเลยล่ะก็คือมีเหมือนเสียงปืนใช่ไหมก็น่าจะนะที่นี่ความแตกต่างไม่มากน่าจะเป็นเสียงกล้องนะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ชายคาบ้านใครหลุดหรือจู่ๆท่อปรับปาก็ระเบิดสรุปว่าเสียงดังชงเชงไปหมดแต่เสียงดังหลายครั้งที่ฉันบอกเมื่อกี้ได้ยินหลังจากที่เข้านอนไปแล้วอาจจะฝึกยิงปืนป่ะระบุตำแหน่งที่ชัดเจนได้ไหมจำไม่ได้แล้วน่ะจำไม่ได้หรือต้องนึกให้ดีๆเธอคิดว่าไงล่ะเอ้รู้นี่หว่าเรียกมอล่าเพิ่มนะครับฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเขาชี้พิกัดไปที่เส้นทางน้ำสายใต้นะครับคือเหมือนเจ้าตัวก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่านอนไม่หลับใช่ไหมแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆมากๆนะเดี๋ยวจะซวยด้วยนี่คือทั้งหมดที่ฉันรู้โอเคเป็นการต่อรองที่ใช้ได้ขอบคุณสำหรับอ่านว่าอะไรเนี่ยเพทิเดฟูดเหรอไม่รู้อ่านงี้เปล่านะครับไม่มั่นใจโอเค何も驚くことはない私はここで育ったと言ったろこういう手段は熟知ไม่มีอะไรน่าตกใจฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันโตที่นี่秘密を守るのは得意なようだなเราบอกไปว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเหรอเชฟยุทธก็บอกว่าเธอเป็นคนรักษาความลับได้ดีนะโอเคไปต่อจะไปต่อเธอこれらの手がかりが容疑者を指し示しているのなら、おおよそ次のような推論が得られる。สมมุติว่าเบาะแสพวกนี้ชี้ไปที่ผู้ต้องสงสัยของพวกเราถ้างั้นโดยทั่วไปจะสามารถอนุมานได้ดังนี้ひと月前、ある者が一丁の銃を拾って、それを家に持ち帰り、おそらく分解によって銃の構造を理解した後で元の場所に。เมื่อ1เดือนก่อนมีใครคนหนึ่งเก็บปืนได้แล้วเอามันกลับไปบ้านไปแงะโครงสร้างออกมาดูอย่างละเอียดแล้วก็เอาไปคืน数週間後そいつは自ら銃をこしらえそれを持ってサンドル川で射撃の練習を。หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์เขาก็สร้างปืนคาสิลาขึ้นมากระบอกหนึ่งแล้วเอาไปฝึกยิงที่ซันเร่そして数日前หลังจากนั้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาก็พบกับเป้าหมายของตัวเองเลยก่ออาชญากรรมและวางเรนโบว์โรสไว้เหมือนกับในนิยายไปมอนบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่สมเหตุสมผลนะครับคือปัญหามันจะอยู่ที่ว่ายังยากอยู่ดีที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นฆาตกรนะเราถามว่าเกี่ยวกับผู้ตายนะครับผู้ตายใช้ชีวิตอยู่ในซันเดย์ว่ากันว่าไปมาอย่างอิสระคนเดียวตลอดทั้งปีและมีชีวิตที่ยากลำบากเราบอกว่าในนิยายเป็นชนชั้นสูงนะครับ
そこも明らかにできていない部分だ。นี่ก็เป็นจุดที่ฉันยังไม่เข้าใจเหมือนกันもし本当に小説のように裏の事情があるならばこれは血の復讐ということになるだが調査した結果死亡者に明確な敵は存在しないถ้ามีความลับซ่อนอยู่เหมือนในนิยายจริงๆนี่น่าจะเป็นการฆ่าล้างแค้นแต่การสอบสวนพบว่าผู้ตายไม่มีศัตรูที่ชัดเจน彼自身も悪事を働いた数が少ないわけではないが銃で撃たれた後ตัวเขาเองก็ได้ทำสิ่งเลวร้ายไปไม่น้อยแต่ก็ไม่มีศัตรูแบบที่จะทำให้คนยิงเขาและทิ้งดอกกุหลาบไว้เลย犯人は一体誰に向けて何のメッセージを伝えようとしているคนร้ายกำลังส่งข้อความอะไรกันแน่แล้วจะส่งข้อความถึงใครกันนะอันนี้นักเดินทางถามนะครับคือเขาออกความเห็นว่าผู้แต่งนิยายเนี่ยน่าสงสัยนะครับそれなら最初に捜査を行ってるพวกเราได้ตรวจสอบตั้งแต่แรกแล้วล่ะเรื่องนี้彼の証言によれば事件の当日は一日中歌劇場にいたそうだฮะวันเกิดเหตุมีทั้งพยานหลักฐานแล้วก็พยานบุคคลนะครับคือเหมือนตรงนี้เนี่ยเขาอยู่โรงอุปกรณ์ทั้งวันเลยแล้วก็พนักงานตรวจตัวก็ยืนยันคำพูดด้วยนะเนี่ยมีพยานที่อยู่นะอาจจะมีตั๋วที่ใช้ฉีกอะไรพวกนี้ครับเดานะแต่ว่าเรื่องไม่ได้บอกเป๊ะแล้วก็ในเคสอันนี้ก็มีพยานบุคคลยืนยันที่อยู่นะครับไม่เพียงแค่นั้นเขายังขาดแรงจูงใจอีกด้วยเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบพ่อแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่ฉันเคยตรวจสอบเบื้องลึกแล้วพบว่าตอนอายุ6ขวบเขาถูกรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมทั้งนี้ยังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ในช่วงเวลาก่อน6ขวบก็เหมือนมีบันทึกอยู่แค่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยแม่ของตัวละครหลักทั้งสองคนในนิยายถูกฆ่าหลังจากที่พวกเขาอายุได้10ขวบถึงนิยายจะดัดแปลงจากข้อเท็จจริงได้แต่ฉันไม่อยากถูกความคิดนี้ดึงดูดเข้าไปมุ่งที่สำคัญคือฉันได้พูดกับเขาแต่ฉันไม่สามารถทำให้เขาเห็นว่าฉันเป็นคนฆ่าได้ที่สำคัญกว่านั้นฉันได้คุยกับเขาแล้วซึ่งเขาดูไม่เหมือนคนที่จะกล้าหยิบปืนไปฆ่าคนเลยเป็นเซนส์ของตำรวจสินะไปวันถามนะครับงั้นตอนนี้จะทำยังไงดีล่ะฟังดูเหมือนเบาะแสจะถูกตัดขาดไปแล้วนะฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะจับคนร้ายได้ในวันเดียวการสอบสวนต้องใช้เวลาこれから数日間は普通に映像を撮影し、終わったら各所を調査する。เอาแบบนี้ละกันช่วงนี้พวกเรามาถ่ายทำภาพยนตร์กันตามปกติแล้วหลังจากถ่ายทำเสร็จพวกเราค่อยไปตรวจสอบรอบๆเบาะแสมักจะปรากฏขึ้นเสมอでもさ、こういう情報のことは気づかずにすれ違うことがよくあるって言ってなかったか？แต่ตอนก่อนหน้านี้เธอไม่ได้พูดว่าเกาะข่าวกรองที่โดดเดี่ยวพวกนี้จะลอยผ่านไปอย่างง่ายดายเหรอไปมอนห้องの中でまだお前に教えていなかったไปมอนในหนังสือยังมีอีกประเด็นที่ฉันไม่ได้บอกเธออะนั่นดะอะอะไรเหรอดังคิริの中を長く航行しているといつかは必ず孤島にぶつかる日が訪れる。แต่ยิ่งถ้าเธอล่องเรือไปในหมอกนานแค่ไหนแต่ต้องมีอีกสักวันหนึ่งที่เธอจะชนกับเกาะที่โดดเดี่ยวในที่สุดอ่ะกุหลาบและสตาร์ฉาก2นะครับโอเคครบเชฟยูสคุยได้เดี๋ยวเราคุยเลยนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับどうした特巡隊隊長がサンドル川出身なのがそんなに。อ๋อเราถามได้แฮะเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเชฟยูสนะครับคือเขาถามว่าเติบโตจากที่นี่มันแปลกมากเลยเหรอเราบอกว่ารู้สึกแปลกใจแล้วกันฉันเองก็แปลกใจมากมีช่วงหนึ่งฉันยังรู้สึกว่าตัวเองคงจะไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกองตำรวจแล้วแต่ถ้ามีความสามารถและผลงานที่มีมากๆ
いつかは認められるものだแต่ตราบใดที่เธอแข็งแกร่งพอและมีผลงานมากพอสักวันหนึ่งเธอก็จะได้รับการยอมรับในทางกลับกันซันเดย์ก็สร้างฉันขึ้นมาในบางแง่มุมเช่นวิธีการซื้อขายกับคนบาปวิธีคิดแบบคนบาปแน่นอนว่าให้เรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเรานะลองคุยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปเร็วๆแล้วลองข้อล่างここまで登り詰めた過程のことか。โอเค ได้หลอกซ้ำนะครับ例えば、もちろん、この話は私たちだけの秘密にしといてくれ。อ่ะ โอเค ก็ตามนั้น คุยไว้ก่อนนะ เดี๋ยวพอย้ายที่แล้วเสร็จปุ๊บเราจะคุยไม่ได้นะครับ เผื่อไว้ก่อน ไม่รู้ว่านี่นับเป็นฮิดเด้นไหมนะ ก็เดี๋ยวยังไงผมใส่ให้แล้วกันนะครับ กรณีแยกไปทำคลิปอ่ะเรามายิงปืนกันรอบนี้น่าจะเร็วหน่อยนะไหนดูดิอ่ะยังไม่เปิดนะครับโอเคปลดล็อกในอีก14ชั่วโมงงั้นอันนี้ก็จะไม่มีนะอันต่อมานะครับซิ่งสุดฟ้าทะลุสุดขีดใช่ไหมเปิดไหมเนี่ยไม่เปิดโอเคเป็น 2,000 นะคือเปิดให้เล่นแหละแต่ว่ามันไม่เปิดสล็อตต่อนะครับโอ้อีกอันก็เหมือนกันแสดงว่าวันนี้น่าจะมีแค่เควสในส่วนของตัวเควสหลักเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมน่าจะไปหาฮิดเด้นแล้วทำคลิปแยกไปนะถ้ามันมีนะถ้ามันมียังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ